Asturias บทเพลงพิสูจน์ฝีมือนักกีตาร์คลาสสิกถูกบรรเลงอย่างไพเราะแปลกหูด้วยเครื่องสายอย่างวิโอลาที่รู้จักในวงการดนตรีคลาสสิกในชื่อ McDonald หนึ่งในผลงานประดิษฐ์ชั้นเลิศของอันโตนิโอสตราดิวารีช่างทำเครื่องสายระดับตำนานของอิตาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกหลังซอตเทบี้บริษัทจัดการประมูลผลงานศิลปะของอังกฤษตั้งราคาในการประมูลเริ่มต้นเอาไว้สูงถึง45ล้านดอลลาร์หรือ 1,440 ล้านบาทMcDonald ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1719ในช่วงเวลาที่การประดิษฐ์เครื่องสายของ Stradivari มีความสมบูรณ์ถึงขีดสุดโดยไม้หน้าทำจากไม้สปูสจากป่าบริเวณเทือกเขาแอลป์ด้านหลังประกอบจากไม้เมเปิลทั้งแผ่นส่วนความเงางามที่ยังคงสมบูรณ์แบบแม้อายุจะผ่านมาเกือบ300ปีมาจากเทคนิคการใช้สารขัดเงาเฉพาะตัวของ Stradivari ที่ทำให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นของเขาให้คุณภาพเสียงที่ไพเราะกังวานเป็นเอกลักษณ์The finest strat in the world. ทีมอิงเกิลตัวแทนของซัตเทอร์บีสชี้ว่าปัจจัยที่ทำให้วิโอลาแมคโดนัลด์เป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงที่สุดเพราะเป็นงานชิ้นเอกของช่างเครื่องสายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นวิโอลาฝีมือของสตราดิวารีเพียง1ใน10คันที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันและเป็นคันแรกในรอบ50ปีที่มีการนำออกมาประมูลโดยเดวิดแอรอนคาร์เพนเตอร์นักไวโอลินที่ได้สัมผัสกับวิโอลาแมคโดนัลด์ยอมรับว่าภูมิใจอย่างมากที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงกับเครื่องดนตรีที่ผ่านการบรรเลงโดยศิลปินชั้นนำตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามาแล้วที่นักสะสมเครื่องดนตรีหายากพยายามรวบรวมชุดสะสมในตำนานที่รู้จักในชื่อ Stradivari Quartet หรือชุดเครื่องสายทั้ง4ของ Stradivari ซึ่งประกอบไปด้วยไวโอลิน2คันวิโอลา1คันและเชลโล1คันซึ่งเป็นชุดสะสมที่โด่งดังหลังจากนิโคโลปาการ์นินีนักไวโอลินผู้เป็นตำนานของศตวรรษที่19เป็นผู้รวบรวมคนแรกแต่ปัจจุบันการได้มาซึ่งชุดสะสมดังกล่าวแทบไม่อาจเป็นไปได้เนื่องจากปัจจุบันมีวิโอลาของสตราดิวารีเพียง2คันเท่านั้นที่เปิดให้มีการครอบครองโดยเอกชน